สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และ Facebook Page เพื่อนเกษตร Channel นะครับวันนี้ก็จะเดินสำรวจดูต้นกล้วยนะครับว่ามันมีปัญหามีอะไรไหมนะครับมีนกมาทำรังไหมหรือว่ามีใบตรงไหนเราควรที่จะตัดไหมนะครับอันนี้ก็เป็นกล้วยน้ำว้าที่อยู่รอบทุ่งนานะครับปลูกไว้ตามขนาดเป็นแถวแนวยาวเลยนะครับนับดูแล้วมีอยู่8หวีนะครับต้นนี้ถือว่ากำลังสวยงามนะครับต้นก็ไม่ใหญ่มากต้นพอดีนะครับไม่ใหญ่มากเล็กๆนะครับนี่ครับมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้ก็มีอยู่นับดูแล้วก็ประมาณ10หวีนะครับหวีที่10มันจะขี้เลหน่อยตัวนี้มันไม่สวยตัวนี้นะครับต้นนี้ก็จะใหญ่หน่อยนะครับนี่ครับปลูกไปนู่นเลยนะครับในคันนาเนี่ยตรงไหนที่มันแล้วก็ขุดมาเสริมนะครับตัวนี้ผมขุดมาปลูกเสริมเรื่อยๆนะครับทยอยปลูกเสริมตรงไหนมันห่างๆหน่อยปลูกในคันนาให้เทวดาดูแลนี่อันนั้นนาข้าวเห็นไหมครับอันนี้ก็เพิ่งตัดไปนะครับนี่ร่องรอยการตัดกล้วยมันสุกแล้วนะครับก็ตัดไปลักษณะการตัดผมก็จะตัดทิ้งไว้ห่างจากพื้นดินขึ้นมาสัก1หัวเข่าก็ได้นะครับหัวเข่าเราหรือ1ศอกก็ได้อย่าชิดดินมากเกินไปเพราะว่ามันจะมีเนี่ยมีหน่อลูกนี่เค้าเรียกว่าหน่อลูกเอาไว้ให้ต้นแม่เค้าเลี้ยงลูกก่อนนะครับถ้าเราตัดชิดดินเลยเดี๋ยวมันจะเน่าแล้วมันก็ตายมันก็ไม่ได้ดูแลหน่อตัวเล็กตัวนี้เพื่อให้มันดูแลไปก่อนตัวนี้ก็ออกเครือนะแล้วนะครับดูครับลักษณะการออกเครือมันก็ไม่เท่ากันนะครับก็คือมันไม่ได้ออกพร้อมกันมันก็ทยอยออกอันนี้ออกปลีอันนี้ออกเครือใหญ่เท่านี้อันนี้เครือเล็กเท่านี้ก็คล้ายๆกันไปเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับมันออกปลีนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่ออกเครือนะครับนี่มาดูทางนี้ครับนี่ครับคือลักษณะการปลูกจริงๆผมปลูกเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ขุดจากตรงนี้เอาไปขยายตรงนู้นขยายไปเรื่อยนะครับคือออกหนอก็ขุดขยายทั้งขุดขายนะครับขุดขายก็ประมาณ100 200หนอครับขุดทยอยขุดขายขุดปลูกเองบ้างมันก็เลยเหลือหลุมละต้นเท่านั้นเองจริงๆมันควรจะมีเยอะกว่านี้เพราะว่าทยอยขุดไงครับเหลือนิดเดียวกำลังสวยงามนะครับปลูกในคันนาถ้ามีน้อยหนาก็เอามาแซมบ้างเห็นไหมครับน้อยหนานี่เป็นน้อยหนาครั่งนะครับสีม่วงๆเนี่ยสวยงามมากวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเล็กๆน้อยๆโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับ